เนี่ยเพราะนั้นอย่างที่เราบอกว่าซื้อขายธุรกิจเนี่ยคนซื้อก็ต้องคิดนะคนขายก็ต้องคิดนะคะถ้าเกิดถามว่าทำไมคนซื้อเนี่ยคำถามแรกเลยเขาก็ต้องถามว่าทำไมคุณถึงอยากขายถ้ามันดีแล้วคุณจะมาขายทำไมเออนะนั่นสิเออใช่ไหมคือบางอย่างเนี่ยการขายเนี่ยเราไม่ได้ขายเพราะว่าไม่ดีนะคะการทำธุรกิจเนี่ยอาจจะยังดีอยู่มีกำไรอยู่แต่ว่าเราอาจจะมีข้อจำกัดนะอาจจะมีข้อจำกัดอันนี้เป็นตัวอย่างที่เดียนจะยกให้ฟังก็คือว่าเราอาจจะมีข้อจำกัดบางประการที่ไม่สามารถทำให้เราเนี่ยรันโอเปอเรชันหรือว่าดำเนินกิจการได้อย่างเต็มที่นะคะตัวอย่างเช่นตัวอย่าง sevennamecard.com เนี่ยค่ะตอนนี้ติดอันดับหนึ่งของเว็บพิมพ์นามบัตรนะคะออนไลน์เป็นธุรกิจออนไลน์นะคะsevennamecard เนี่ยไม่มีโรงพิมพ์นะไม่มีโรงพิมพ์เพราะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณพิมพ์แล้วเนี่ยคุณไม่สามารถควบคุมคุณภาพเองได้อันเนี้ยมันเป็นข้อจำกัดถ้าเทียบกับธุรกิจโรงพิมพ์ถ้าสมมติว่าคุณมีธุรกิจโรงพิมพ์อยู่ในมือสมมติคุณพีรพลมีโรงพิมพ์อยู่นะคะแล้วคุณพีรพลเนี่ยไม่เหมือนกับว่าไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจออนไลน์ได้อย่างไรคุณพีรพลก็ไปซื้อเซเว่นเนมคาร์ดมาครับอันนี้ก็จะเหมือนกับว่าก็จะมาเสริมจบเลยจบเลยใช่ไหมคะคือวินวินทุกคนเนี่ยดีหมดนะคะอันนี้เป็นการประกาศขายหรือเปล่าเหรอคะเจ้าตัวประกาศนิดนึงนะเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างซื้อเลยแล้วกันค่ะมีลงพิมพ์แหละไม่มีเดี๋ยวไปจ้างคุณพิรพลไงนะใช่ไหมซื้อเซเว่นเนมคาร์ดจากคุณเสกมาก่อนแต่ว่าจริงๆเลยงานพิมพ์เนี่ยมันต้นทุนเท่ากันแต่ถ้าใส่ใจไม่เท่ากันเนี่ยงานของเสียเลยนะของเสียแล้วกลายเป็นแบบขาดทุนเลยคุณพิรพลมีประสบการณ์เคยอยู่ในวงการการพิมพ์มาก่อนนะคะก็น่าจะทราบเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดที่ดิฉันยกขึ้นมาให้นะคะมีตัวอย่างอีกอย่างเช่นธุรกิจ IT นะธุรกิจ IT อย่างสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณเนี่ยมีโอ้โหมีโครงการอยู่ในมือเยอะเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยอะไรก็ตามเนี่ยการบริหารงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้พนักงานเนี่ยไม่อยากอยู่ด้วยค่ะนะพนักงานไม่อยากอยู่กับบริษัทเนี้ยนะเนื่องจากว่าไม่ชอบใจนโยบายในเรื่องของการบริหารค่ะก็พากันลาออกไปนะคะลาออกไปทีนี้เนี่ยคุณมีโครงการอยู่แต่ไม่มีคนทำอาจจะทำยังไงล่ะนะวิธีการก็คือถ้าสมมติว่าคุณจะทำเนี่ยคุณเอาซอสออกไปอันนี้ก็เป็นทางแก้อีกทางหนึ่งนะ จะเอาซอสออกไปก็ได้หรือคุณจะขายกิจการไปให้กับบริษัทที่เขามีพนักงานอยู่นะสามารถทำโครงการต่อได้นะก็อันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างใกล้ตัวอีกเหมือนกันนะค่อนข้างใกล้ตัวก็คือมันเนี่ยมันมองว่าเป็นการธุรกิจบางธุรกิจมีข้อจำกัดค่ะนะการที่เขาขายเนี่ยไม่ใช่แปลว่าไม่ดีธุรกิจไม่ทำกำไรธุรกิจอาจจะทำกำไรดีอยู่แต่เจ้าของเกิดอาจจะมองเห็นข้อจำกัดทางด้านการดำเนินงานขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องนึงทีเนี้ยถามว่าอาจกรณีตัวอย่างของ Apple เองนะถามว่าธุรกิจเขากำไรดีอยู่ไหมกำไรดีอยู่แล้วเวลาที่คุณขายเนี่ยคุณก็ต้องขายตอนที่คุณกำไรคุณจะไปรอให้ขาดทุนแล้วขายมันก็ไม่มีขายไม่ได้ไม่มีราคาไม่มีราคานะคะถามว่าอย่างของ Apple เองเนี่ย Apple เขาก็ธุรกิจเขาก็มีกำไรนะแต่เขาอาจจะมองว่าโอเคถ้าเกิดสมมติว่าขายให้กับ Amazon แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะขยายได้นะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะแตกลายธุรกิจออกไปสู่อย่างอื่นจากเดิมเนี่ยที่เจ้าของเขาเคยทำแต่รองเท้าอย่างเดียวเชี่ยวชาญเรื่องรองเท้าเขาอาจจะอยากขยายความเชี่ยวชาญของตัวเองออกไปสู่สินค้าอื่นๆเป็นการเพิ่มประสบการณ์ส่วนตัวอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะถามว่าจำเป็นไหมที่ว่าจะต้องขายเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจดีไม่ใช่ธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยทำกำไรได้มากๆเลยนะคะแต่ว่ามีอาจจะมีข้อจำกัดบางประการซึ่งอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนเจ้าของเดิมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถัดมานะคะถัดมาเขาแนะนำว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะดีลในเรื่องของการซื้อขายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลากหลายมากนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาผู้ซื้อเขาต่อราคามานะคะผู้ซื้อต่อราคามาแล้วก็
คุณสามารถลดให้เขาได้แล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะคือคุณอาจจะต้องเตรียมที่จะ finance ตัวธุรกิจของคุณเนี่ยอย่างสมมุติเขาบอกว่าอาจจะไม่จ่ายเต็มนะอาจจะไม่จ่ายเต็มอย่างดีลของ Amazon เนี่ยกับ Apple เนี่ยเป็นพันๆล้านถามว่าจะจ่ายทีเดียวเป็นพันล้านเลยเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะคะเขาก็อาจจะดีลกันว่าอ๋อโอเคจ่าย 60% นะคะแล้วก็อีกกี่เดือนจ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของfinance ตัวธุรกิจตัวนี้นะคะด้วยเจ้าของเนี่ยเป็นคนคือถ้าสมมติว่าในสภาพที่การกู้เงินเนี่ยทำได้คล่องเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะว่าคนที่ซื้อเนี่ยเอาตัวธุรกิจตัวนี้เข้าไปกู้นะคะแล้วก็เอาเงินมาจ่ายให้กับคนขายแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อย่างนั้นนะคะคนขายก็ต้องอาจจะต้องเตรียมจ่ายไว้นิดหนึ่งนะคะการซื้อขายตรงนี้เปอร์เซ็นต์อะไรก็ต้องกะกันให้ดีว่าจะรับเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เป็นต้นอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่ดิฉันเอามาแชร์นะคะในเรื่องของธุรกิจออนไลน์เพราะว่าเราจะเห็นมีเรื่องของการขายธุรกิจกันอยู่เป็นประจำนะเป็นประจำบ่อยนะคะแล้วก็ดีลแต่ละดีลเนี่ยจะเป็นดีลที่มีมูลค่ามหาศาลนะมหาศาลก็อันนี้เป็นอีกมุมนึงนะคะสำหรับธุรกิจออนไลน์มีเขาบอกเรื่องตั้งราคาไหมคะสมมติว่าเราจะตั้งราคาเนี่ยก็ตั้งราคาก็ใครจะเป็นคนตั้งคนขายหรือคนซื้อคะจริงๆเราก็คนขายก็ต้องเป็นคนตั้งสิคะใช่ไหมคะในเรื่องของการตั้งราคาเนี่ยก็เมื่อตอนช่วงแรกเนี่ยได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะก็จะดูจากอาจจะดูจากรายได้อาจจะดูจากกำไรนะคะอาจจะดูจากนโยบายของการบริหารงานนะอาจจะดูจากเรื่องของการ process ของการดำเนินงานของคุณนะคะบางธุรกิจเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกระบวนการดำเนินงานมากๆนะคะตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของคุณแต่เขาไม่ได้มีสูตรตายตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณทำรายได้เนี่ยปีละ100ล้านเหรียญสมมติคุณควรจะมีสูตรก้อนหนึ่งคูณรายได้ต่อปีตึ๊ดๆๆเป็นราคาเขาไม่ได้มีสูตรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆสูตรสำเร็จก็คงไม่มีอ่ะนะคะแต่ว่าตัวอย่างเช่นอย่างของ Apple เองเนี่ยปีนึงเนี่ยเขาทำรายได้อยู่ที่ประมาณ 7-800 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะทีนี้เนี่ยซื้อขายเนี่ยมันก็อาจจะต้องมากกว่ามูลค่าของรายได้ของเขาใช่ไหมคะเพราะว่ามองว่าธุรกิจเนี่ยมี potential มีศักยภาพที่จะเอาไปพัฒนาต่อให้มันโตขึ้นได้หรืออะไรอย่างบางรายเขาซื้อไปเก็บอย่างเช่น MySpace เขาซื้อ iMeme แล้วก็เก็บแต่ตอนนี้ iMeme เนี่ยดังแล้วนะเขาปิดไปแล้วอ่ะเขาปิดจริงเหรอมีคนบ่นว่าเข้าไม่ได้แล้วหลังจาก MySpace ซื้อไปของไทยป่ะแบบใช้ไม่ได้เลยอ่ะนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นข่าวกันว่า MySpace ปิดซื้อไปดองใช่จริงๆก็มีนะบริษัทใหญ่ๆหลายเจ้านี่ก็ชอบซื้อไปดอง Hotmail นี่ก็เกิดจากการซื้อ Microsoft เห็นดังก็ซื้อมาใช่ซื้อมาดังนะคะแต่ว่าช่วงปีที่ผ่านมานี่ครับมีข่าวเรื่องของการซื้อเยอะอย่างเช่น Google เขาซื้อหลายบริษัทแล้วก็ Apple เนี่ยซึ่งมีบทวิเคราะห์มาเมื่อ 2-3 วันก่อนนะเขาบอกว่า Apple ที่เดิมเนี่ยเป็นบริษัทที่หวงไม่ยอมให้ใครเข้ามาอยู่ในองค์กรไม่ยอมให้ใครเข้ามาร่วมทำงานด้วยแล้วก็ไม่ชอบที่จะมีวัฒนธรรมองค์กรอื่นๆเข้ามาเนี่ยเริ่มซื้อบริษัทมากขึ้นอย่างเช่น3ปีก่อนก็ไปซื้อบริษัทที่ชื่อว่า Fingerprint เข้ามาแล้วก็บริษัทเนี้ยฮะเป็นต้นกำเนิดของ Multitouch ของ Apple คือซื้อเทคโนโลยีมาเลยแล้วก็ยังไป take over บริษัทที่ทำชิปประมวลผลเพื่อจะให้เขาทำชิปประมวลผลสำหรับเครื่องต่างๆของ Apple เองด้วยแล้วก็ล่าสุดก็ไปแย่งกับ Google ในการซื้อเว็บเพลงใช่ Lala ใช่ไหมฮะ Lala.com แล้วก็ Google ก็เลยซื้ออีกเว็บหนึ่งไปนะครับแล้วก็ล่าสุดอ๋อไปแย่งกันซื้อเว็บโฆษณาโมบายด้วย Mobile Advertising AdMob Google ซื้อ AdMob ไปแล้วก็ Apple ก็ไปซื้ออีกเจ้าหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะครับก็ซื้อกันเนี่ยก็จะมีให้เห็นตลอดไทยรีพอร์เตอร์ดอทเน็ตขอละชมแฝงโฆษณาวินาทีสุดท้ายประกาศขายยังคนทำคอนเทนต์ไม่ยอมอัพแต่สะดวกนะเวลาเราอัพขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นเร็วแต่ว่ามันส่งเมลยากพูดถึงเว็บอะไรคะไทยรีพอร์เตอร์ดอทเน็ต